เมื่อวานี้ในเพจของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับเขาได้มีการโพสต์อัปเดตกรณีการตรวจสอบจิรัตทองสุวรรณสอสอ,สอะเชิงเสาของก้าวไกลประเด็นเรื่องของการหนีทหารคงจะจำกันได้นี่นะออในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์เอาไว้ท่านผู้ชมครับทุกคนคะเรื่องหนีทหารและสอดอ4ี่บสามปลอมของสอสอจิรัตถึงไหนแล้วมาค่ะ นี่นะฮะม,มาค่ะแล้วเขาก็บอกนะ,ะว่ากรรมธิการทหารเขาจะประชุมกันทุกวันพฤหัสเรื่องที่หนูไปยื่นได้เข้าไปในวันที่8กุมภาพันธ์กรรมธิการจะต้องพิจารณาในสัปดาห์ต่อมาก็คือวันที่15กุมภาพันธ์ทางเราก็เฝ้าดูรายงานการประชุมผลคือไม่มีการรับรองการประชุมวันที่15กุมภาพันธ์ ทำให้ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้กรรมาธิกาาฐานมีคุณวิโรธเป็นประธานและมีสสก้าไกลร่วมด้วยอีกหลายอีกหลายคน <c oughs> นะฮะหนูจึงตั้งข้อสงสัยว่ามีการช่วยเหลือดึงเรื่องของสอสจีรัตหรือไม่หนูพยายามแล้วแต่อาจยังไม่ดีพอเมื่อเจอกลุ่มคนหน้าด้าน แต่หนูก็จะพยายามต่อไปโอ,โอ,โอ,โอ๋อ,อยื่นเรื่องให้กรรมธิการทหารแล้วมีใครเป็นประธานวิโรธอ๋อถึงได้ป็นอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการดึงเรื่องออกอหรือเปล่าเลยไม่มีบันทึกในการประชุมนะคะนี่ความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มนี้แล้วนอกจากนี้เมื่อประเด็นช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยประเด็นร้อนค่ะก็มีเรื่องของครูที่วัดธาตุทองอ๋อ,อในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนี่ยเขาเรียกว่าวัดธาตุทอน วัดธาตุนวัดธาตุนเพราะว่าโรงเรียนมัธยมวัดธาตุนนวัดธาตุนเพราะว่านะแนวคิดของครูคนนี้เนี่ยมันดันไปเข้ากับหลายๆนโยบายของพรรคสีส้มด้วยนะคะมันเป็นข้อสอบของสอเด็กมหกค่ะอ่าแล้วเขาก็จะให้คำมาอืมเป็นคีย์เวิร์ดมาเป็นคีย์เวิร์ดมาประมาณสักกี่คำนะสามสิบคำหรือไงเนี่ยใช่ไหมให้คำมาค่ะแล้วก็ให้เด็กจับสลากว่าจะได้คำไหนอืมแล้วก็ให้พูด อธิบายเกี่ยวกับคำนั้นใช่ไหมเป็นเป็นการสอบปากเปล่านะไม่ใช่เขียนนะให้เด็กอธิบายเกี่ยวกับคำนั้นแล้วก็หลายๆคำเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไปโยงกับพักษสีส้มใช่ไหมอะไรนะขบวนเสด็จเออใช่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะเสรีเครื่องแบบนักเรียนทลายทุนผูกขาด AI คือภัยคุกคามใช่นี่นิติสงครามการบังคับบุคคลสูญหายเอ๊ะ นี่มันข้อสอบสําหรับเด็กเหรอใช่ใช่ไหมคนก็เลยคิดเอ๊ะทำไมทําไมมันถึงมีข้อสอบทําไมมันถึงมีคําเหล่านี้เข้ามาอท่านผู้ชมดูฮะเห็นไหมค่ะนิติสงครามเนี่นะฮะ STOP TEEN m o m ไม่นับถือศาสนาค่าแรงขั้นต่ําคนเท่ากันหรือคนไม่เท่ากันประชาธิปไตยแบบไทยๆอ่คํานี้เราจะคุะอำนาจนิยมในโรงเรียน ดิจิตอลวอลเล็ตสังคมไร้เงินสดสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยนี่ค่ะลีภัยทางการเมืองเสรีทรงผมใช่บางคำเนี่ยาเอมันมันเหมือนกับนโยบายของพรรคนะใ่ยังบางคำเนี่ยโอเคซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอารอพอได้นะมันเข้ากับยุคสมัยนี้ให้น้องเขาได้มีความรู้ให้เขาได้อธิบายในความเข้าใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณเข้าใจว่ายังไงการชาเสรีพอไหวนะ พอไหวแต่อย่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยค่โอ้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแลละค่ะด้านหนึ่งก็ชื่นชมบอกว่าโอ้แต่และหัวข้อก็น่าสนใจแต่อีกด้านหนึ่งมองว่าบางคีย์เวิร์ดไม่ได้เป็นสาระร่วมสมัยที่มีความเป็นสากลแต่เหมือนห<ม>ยิบนโยบายพักการเมืองเนี่ยมาสอบมากกว่า<ม>ก็เลยย้อนไปถึง คูคนนี้ค่ะแล้วก็ไปเห็นพฤติกรรมว่าก่อนหน้านี้มีมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองยังไงเท่ก็มีนะก็ชัดเจนค่ะท่าทอนใช่วัดท่าทอนวัดท่าทอนนี่โลกออนไลน์เขาพูดนะใช่นะฮะคือของแบบนี้เนี่ยนะหลังๆเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียมันปิดอะไรกันไม่มิดค่ะใครที่มีพฤติกรรมแสดงออกในวันนี้ยังไงค่ะพอคนเขาสนใจคนคนนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปดู ย้อนหลังใน Facebook ในโซเชียลมีเดียที่ตัวเองเคยโพสเอาไว้เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้ดิจิตอลฟั้นเป็นอย่างนั้นตามรอยไม่ยากก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่มันเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะอะไรอ๋อแนวคิดเป็นยังไงบางคนก็ดิจิตอลฟู้ดปรินต์ก็ตามหลองหลอนอยู่ทุกวันนี่ะใช่ไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้ตอนนี้เนี่ยสามกีบเขาดิ้นนะพี่ีละน้องน้องขอด้วยใช้คํานี้ปกติน้องจะไม่พูดคำนี้พูดถึะผมชอบ ประเด็นที่มีรอบสื่อเนี่ยดอ,อ,อนออฟเรเบิร์ชั่น2475นีนะคะอรอบสื่อไปนะคะก็เป็นการตีแสกหน้าเลยข้อมูลบิดเบือนก่อนหน้านี้นะที่เขาบอกว่าพยายามเบิกเนตรกัน2475เน้าเนะยกลายเป็นว่ากระแสตอนนี้นะคะก็หลายคนนี่ก็าตาสว่างขึ้นนะหรือว่าได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสมศักดิ์เจียมค่ะเขาเป็นอะไรนะน้องจะใช้คาว่าอะไราศาสดา ดาสดาสาวกีบได้ไหมก็ออกมาโพสต์นะคะนี่หลังจากที่2475แอนิเมชัน2475เนี่ยฉายนะคะสมศักดิ์เจียมเขาโพสต์เลยบอกว่าเนี่ยตามฝ่ายรอยเย็นฤิถ้าเป็นไปตามฝ่ายรอยเยนฤิแล้วไงเที่ยงไปก็ไม่ได้ประโยชน์นี่นี่นี่สมศักดิ์เจียมโพสแบบนี้สมมติว่าประวัติศาสตร์เป็นไปแบบที่ฝ่ายรอย a l ็นทพูดว่าจริงๆแล้วยังไง2475ห่างจากปัจจุบันเกือบร้อยปีแล้ว ผ่านยุคที่พวกรอย l ลิ t เป็นใหญ่ไปหมดแล้วนะแล้วดีขึ้นไหมล่ะกลับไปยุคสลิดแล้วก็ทานินเลยไหมจ้างให้ล้านบาทพวกนี้ก็ไม่เอาเหมือนคล้ายๆไม่เถียงแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่แอนิเมชันเนี่ยเขาตีแถวออกมนี่ย่ะนี่ก็เหมือนกับที่ก้าวไกลโกโหอะไรเขาโพสหลังจากลุงสมศักดิ์เจียมปั่นเฟกนิวส์หลอกด้อมส้มจนเสียคนมาหลายรายแล้วล่าสุดโพส์ออกตัวว่า ประวัติศาสตร์ช่วง2475ถ้าเป็นไปตามฝ่ายลอร a l ย s t ลิแล้วแล้วไงเถียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์ค่ะแต่ในเพจเขาบอกว่าล่าสุดลบโพสแล้วนะฮะลบโพสแต่ไม่ทันแล้วค่ะเราแคปไว้ทันเพจวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรแคปไว้เรียบร้อยนะคะหลังหลังสมศักดิ์เชียมก็ไม่เป็นโลเป็นภายซะเยอะไม่มีราคานานแล้วเพราะหลายเรื่องนก็บิดเบือนแล้วก็พอจับ ผิดได้จับโป๊ะได้ก็<ช>เปลี่ยนไปเรื่องอื่น<ช>เรื่อยๆ<ช>่คะผิดไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยโอ,โอ้โหเยอะ<ช>หลายครั้งหลายหนนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ